You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่าเทลอาร์สตอรี่กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่าเทลอาร์สตอรี่วันนี้นะคะเราก็จะมาชวนคุยกันเรื่องของคุณค่าของการละหมาดด้านสุขภาพค่ะบทความนี้นะคะซานำมาจากหนังสือเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับชีวิตมุสลิมเรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย์อามีนะห์ดำรงผลค่ะซึ่งเนื้อหาตรงนี้นะคะท่านก็นำมาจากบทความของเชคฮากีมอบูอับดุลลอค่ะบทที่กล่าวถึงเรื่องของการละหมาดและท่าทางของการละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชคฮากีมนะคะท่านก็ได้กล่าวถึงท่าทางของการละหมาดว่าเป็นท่าทางที่คนทุกวัยสามารถปฏิบัติได้เรียบง่ายต่อเนื่องทำที่ใดก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเราทำละหมาดฟัรดูวันละ5เวลารวมทั้งหมดก็มีทั้งหมด17รอกอะฮ์นะคะซึ่งท่าละหมาดหลายท่าเนี่ยหากทำต่อเนื่องเป็นเวลาเป็นเดือนเป็นปีหรือหลาย10ปีจนตลอดชีวิตเนี่ยก็จะช่วยพัฒนาด้านร่างกายให้ดีขึ้นช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ท่าต่างๆนะคะก็จะมีผลดีต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ค่ะท่าที่1 นะคะก็เป็นท่ายืนตรงยกมือตักบีรอตุลอิห์รอมท่านี้ร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายเพราะน้ำหนักตัวจะทิ้งลงไปที่เท้าทั้งสองข้างเท่าๆกันหลังที่ยืดตรงจะช่วยให้ท่ายืนดีขึ้นจิตใจสงบสายตาที่เพ่งมองไปที่จุดสุญูดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนและล่างจะรู้สึกผ่อนคลายค่ะท่าที่2 นะคะคือท่ายืนเอามือกอดที่อกนะคะท่านี้ผู้ละหมาดจะอ่านดุอาอิฟติตะห์อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์และอ่านซูเราะห์ต่างๆอันใดอันหนึ่งนะคะขณะที่อ่านเนี่ยก็จะนึกถึงความหมายด้วยการที่เรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อ่านนานขึ้นจะทำให้ขาและหลังผ่อนคลายมากขึ้นและทำให้เกิดความรู้สึกสงบเสงี่ยมและมีศรัทธาหากอ่านออกเสียงเสียง R E U จะช่วยกระตุ้นหัวใจต่อมไทรอยต่อมไพนีลต่อมพิทูอิทารีซึ่งเป็นต่อมไร้ท่อที่ทำหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนต่างๆท่านี้นะคะจะทำให้สมาธินานขึ้นและทำให้จิตใจบริสุทธิ์ค่ะท่าที่3นะคะคือท่ารุกัวหรือท่าโค้งค่ะท่านี้นะคะหากทำให้แผ่นหลังตรงเป็นเส้นขนานกับพื้นก็จะช่วยในการยืดกล้ามเนื้อด้านหลังส่วนล่างที่อยู่ใกล้กับเอวรวมถึงขาอ่อนและน่องทำให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงลำตัวท่อนบนช่วยในการปรับกล้ามเนื้อกระเพาะช่องท้องและไตเมื่อทำท่านี้บ่อยๆจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพทำให้จิตใจมีความเมตตาและปรับความสมดุลของร่างกายภายในท่าที่4นะคะคือท่าเงยจากการรุกัวแล้วยืนตรงปล่อยมือวางไว้ข้างลำตัวท่านี้นะคะจะทำให้เลือดที่สูบฉีดไปเลี้ยงลำตัวตอนรุกัวไหลกลับมาที่เดิมร่างกายก็จะกลับสู่สภาพการผ่อนคลายอีกครั้งค่ะท่าที่5นะคะคือท่าสุญูดเป็นท่าที่แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สุดโดยเข่าจะตั้งฉากกับพื้นทำให้กล้ามเนื้อท้องแข็งแรงไม่มีไขมันตรงหน้าท้องเลือดไหลเวียนไปเรียงที่ร่างกายส่วนบนมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณศีรษะรวมถึงตาจมูกหูและปลอดเป็นท่าที่ดีมากเลยนะคะสำหรับคนที่ตั้งครรภ์เพราะทำให้มดลูกอยู่ในตำแหน่งที่ดีทำให้ความดันโลหิตลดลงเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นช่วยให้มีความจำที่ดีขึ้นข้อต่อของกระดูกจะยืดหยุ่นดีขึ้นขจัดความเย่อหยิ่งและความยโสโอหังเพิ่มความอดทนและทำให้จำนนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นท่าที่6นะคะคือท่าที่นั่งตัวตรงระหว่างสุญูดสำหรับผู้ชายท่านี้จะช่วยปรับปรุงเรื่องสภาพที่เป็นพิษของตับทำให้ลำไส้ใหญ่ทำการบีบรัดตัวได้ดีขึ้นสำหรับผู้หญิงท่านี้จะช่วยในการผ่อนคลายมากขึ้นช่วยในการย่อยอาหารและทำให้อาหารที่อยู่ในกระเพาะเคลื่อนตัวลงล่างจะเห็นได้ว่าท่าทางของการละหมาดช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรงและยังได้ผ่อนคลายทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงร่างกายส่วนบนและส่วนสมองช่วยในการปรับความสมดุลของต่อมไร้ท่อที่ควบคุมฮอร์โมนซึ่งมีผลต่อจิตใจและทำให้จิตใจของเราสงบผ่อนคลายและมีอารมณ์ที่เบิกบานและเป็นสุขตอนที่ได้อ่านบทความนี้ครั้งแรกนะคะซาก็รู้สึกซาบซึ้งใจแล้วก็
รู้สึกได้ถึงความรักและความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อมนุษย์มากเลยนะคะสิ่งที่ท่านสั่งให้เราทำเนี่ยล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เองเพียงแต่มนุษย์ไม่ได้ทราบเพราะเราอาจจะมีความรู้น้อยจึงขอวิงวอนต่อพระองค์นะคะในทุกเวลาละหมาดให้เพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเรานะคะแล้วก็เพิ่มพูนความศรัทธาให้กับเราให้เรามีความรู้ที่เป็นประโยชน์และนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เป็นผลดีต่อเราในอนาคตด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะลองกลับมาพิจารณาในเรื่องของการละหมาดของท่านว่าได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกไว้หรือยังเพื่อที่ท่านจะได้รับประโยชน์จากการละหมาดที่ครบสมบูรณ์นะคะอินชาอัลเลาะห์ค่ะการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนร่วมกับชากิล่าฮาลันฟู้ดพรีเซนต์ Away Home Back Home Again เพราะท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องกลับบ้านอีกครั้ง 24-25 ตุลาคม2563 MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4พบกับฟอรัมบทบาทและท่าทีของนักทำงานศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรมเรื่องผีๆบ้านนี้มีคำตอบเสวนาโลกมุสลิมความภาคภูมิใจในอดีตความปวดร้าวในปัจจุบันและความหวังในอนาคตเสริมกำลังใจกับหัวข้อเมื่อชีวิตเจอบททดสอบเราควรมีท่าทีอย่างไรพิธีนิกะห์และวะลีมะห์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเสวนาเคลียร์ใจชีวิตคู่รักไม่มีพรมแดนแต่รักต้องมีศาสนากิจกรรมรียูเนียนหวนคืนกลับบ้านอีกครั้งละครเวทีประวัติศาสตร์เรื่องแรกของโครงการบิลาลทาสผู้ศรัทธาและพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการอบรมสลามขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2562 Away Home Back Home Again เพราะท้ายที่สุดทุกคนก็ต้องกลับบ้านอีกครั้ง 24-25 ตุลาคม2563 MCC Hall The Mall บางกะปิชั้น4งานที่จะทำให้มุมมองต่ออิสลามของคุณเปลี่ยนไปตลอดกาล